สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับกลับมากันเลยครับกับ Live Ranger นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็ที่จริงก็รอด่านใหม่มานะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสำหรับ Ruby มันก็เริ่มมาใหม่แล้วนะครับเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับของเรานะครับก็ถึงจะไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็อย่างน้อยก็ได้นะครับทรายแดงนะครับภูเขาทรายแดงไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เก็บตั๋วไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับแน่อันนี้เพชรก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมก็เก็บเลเวลให้พวกตัวที่ยังไม่เลเวลเต็มนะผมนะครับก็ไปเรื่อยๆนะผมก็เก็บอยู่ที่ด่านที่100เท่าไหร่วะ136นะครับเพราะว่าเก็บ DR ด้วยนะครับ136นะครับก็ไปดูกันนะว่าผมมีตั๋วกี่ใบแล้ว13ใบแล้วนะครับถึงวันพอถึงวันน่าจะได้นะครับน่าจะได้นะครับคิดว่าน่าจะถึงหรือเปล่าว่าน่าจะถึง20ใบนะครับจะได้เปิดทันทีนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มีคนบ่นให้ฟังนะครับว่าด่านที่157นะครับผ่านไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยากมากนะครับแต่ผมว่ามันยากจริงนะครับด่านที่157นะครับก็ไปลองดูใหม่นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับด่านที่157นะครับเราต้องเล่นยังไงนะถึงจะผ่านนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนผมผ่านมาผมก็ยากแล้วนะครับเขาบอกว่าอัพแล้วผ่านยากเดิมอีกนะครับ157นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะผ่านยากขนาดไหนนะครับก็ลองไปเล่นกันใหม่นะครับถ้าใครมี Carol Advert นะครับก็น่าจะลองใช้ Carol Advert ดูนะครับถ้าไม่มีก็อาจจะผ่านไม่ได้นะครับผมลองใช้แบบผ่านได้ก่อนนะครับแบบผ่านง่ายก่อนนะครับนี่นะครับลองใช้เต็มที่ก่อนนะครับว่าจะผ่านได้หรือเปล่านะครับโอเคนะครับเขาบอกว่ายากขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็มีล้านนึงแล้วไปอัพก่อนลืมมีตังค์ล้านหนึ่งแล้วเขาเก็บมาเรื่อยๆนะกว่าจะได้นะครับล้านหนึ่งตอนนี้นานมากนะไปดูนะครับเขาจะอัพกันนะครับเขาจะอัพให้ดูนะครับก็เลยเก็บไว้นะครับนี่นะครับผมก็เน้นไปที่ผลิตแร่ครับสำรวจเซสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ยิงขีปนาวุธนะครับอัพเกรดครับอัพเกรดครับห้าสิบเจ็ดนะครับยากมากนะไปดูคนติดกันเยอะหรือเปล่าโอ้ติดเป็นเบื่อเลยโอ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอเราจะผ่านไหมเนี่ยก็เล่นครั้งที่2มารอบ2ครับมันก็จะยากครับจริงๆไม่อยากเล่นเลยตอนไหนผ่านได้ผมไม่อยากกลับมาเล่นอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าผ่านยากมากแต่ละด่านนะครับแต่ละด่านอย่างนี้นะครับไปเดี๋ยวเราลองกันก็เราอัพให้เต็ม8นะครับค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ส่งโคดี้เสือไปนะครับเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆนะของเราครับน่าจะมีโอกาสรับเชียร์ชนะได้โอ้ย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 รอแป๊บนึงนะครับไปว่ากันนะครับโอเคครับฟรีใส่ครับเอาเพื่อนมานะครับแล้วก็เอาแครอทเปิดกับตัวหน้าของเรานะไปเยอะนะครับโหนี่เสือครับแล้วก็ใช้เต็มชุดนะครับเต็มชุดครับมาด่าต่อนะครับมาด่าต่อครับแล้วก็อ้าวชนะแล้วเว้ยจะชนะแล้วเว้ยใช่หรือเปล่ามีอะไรก็กดไปก่อนนะตอนนี้ครับโอเคครับก็ถือว่าถ้ามีตัวกิ๊กชนะได้นะครับนะครับไม่ยากมากนะขนาดยังไม่ได้ใช้เมเทโอเลยนะครับก็ชนะได้นะไม่มีตัวกิ๊กครับโอ้โหมันมาเยอะมากเลยนะ
ไม่ชนะง่ายเลยเนี่ยมาไม่หยุดเลยนะครับการนี้นะครับไม่ไรนะครับเดี๋ยวเรารวบรวมพลังนะครับได้นะครับเดี๋ยวก็ชนะเองนะครับเริ่มโดนแล้วนะเริ่มโดนฐานแล้วนะครับยากเหมือนกันเนี่ยทางรีอัพแล้วก่อนจะต้องทางรีอัพเลยทางรีอัพเราจะเล่นง่ายกว่านะครับจริงๆนะครับทางรีอัพได้นะครับง่ายกว่าเยอะนะครับสบายเลยครับ yes. อันนี้คือแบบใช้ตัวเก่งนะครับต่อไปลองแบบใช้ตัวธรรมดานะมันจะชนะได้หรือเปล่านะ ผมไม่อยากจะลองอีกรอบเลยผมต้องแพ้แน่ๆเลยนะก็สำหรับด่านนี้นะครับก็คงจะต้องเน้นตัวที่ยิงไกลหน่อยนะถ้ามีเป่าคือก็ใช้เป่าคือนะครับถ้าไม่มีก็ลองใช้ตัวธรรมดานะครับเจมส์นะครับกับตัวโคนี่คาราโอเกะนะครับนี่อะไรวะเดอะสตาร์นะครับเจมส์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 ตัวนี้ที่ก็ใช้ด้านรีอาร์ตีแรงใช้ได้แต่ละเจมส์เราเจมส์เจ้าชายเจมส์โคนี่คาราโอเกะเราลองดูนะว่าจะชนะได้หรือเปล่านะครับเรียนนะครับเจอแบบนี้นะครับยากนะครับแต่ละกดตรงไหนละไปลองแมมมดครับเพื่อนครับแมมมดนะครับอีกรอบนึงครับอัพมันเดิมแล้วเราให้เต็ม8นะครับจะว่ากันนะครับเพราะเราก็ต้องเน้นตัวโคนี่เสือไว้นะครับเป็นตัวหลักของเราครับใช้อะไรก็ดูโคนี่เสืออย่างเดียวนะครับจะไม่มาหลังจากนั้นไม่ถ้ามีก็ค่อยใช้เจมส์ครับหรือว่าตัวอื่นไปนะครับตอนแรกก็เน้นโคนี่เสืออย่างเดียวนะครับถ้ามีเหลือให้ใช้เจมส์นะครับพอตัวนี้เหลือโคนี่เสือตีแรงที่สุดครับตีแรงมากๆนะจริงๆนะโคนี่เสือโดนแล้วโดนตีแล้วโดนตีแล้วก็เริ่มเอาตัวของเราเข้ามานะครับพอจะหมดก็เตรียมนะครับใช้ฟินนะครับดึงเอาเพื่อนเข้ามานะครับดึงเอาเพื่อนเข้ามานะครับเต็งเลยนะครับลืมเพื่อนนะครับดูด้านวะเนี่ยเมเดโอต่อนะครับก่อนหมดนะครับถ้าตีกลุ่มนี้ตายได้นะครับเราไม่มีโอกาสครับต้องตีกลุ่มนี้ให้ตายนะครับนี่ครับหน้าไปแล้วเราอะไรก็ใช้ไปให้หมดครับไม่คิดมากครับใช้สุดฝีมือนะครับนี่นะใช้ขาดได้แค่นิดเดียวนะครับในการซวยนะครับตัวแทงหน้าตัวชนนะอย่าให้ขาดเด็ดขาดครับโอ้ยตายไปครึ่งนึง
พอทางเรียบนะครับเราก็จะสามารถชนะได้นะเพราะว่าทางเรียบเราจะได้เปรียบนะครับพูดง่ายๆเราตีแรงกับสีเท่านะครับเรียบแล้วสบายแล้วเราพอดีได้มิสไซล์เลยนะครับบุ๊กบุ๊กนะโหมึกโหมบุ๊กสบายแล้วครับรวดรวดรวดชนะได้นะครับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเจสันนะครับได้ตอนรอดเจสันก็ผ่านได้นะครับก็ปกติส่วนใหญ่นับจะผ่านไม่ได้เพราะว่าอาจจะเลเวลไม่พอนะครับแล้วก็อัพผลิตแร่ไม่พอนะครับก็เลยผลิตไม่แร่ไม่ทันนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะชนะได้นะครับปกติจะเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็ถ้ามีด่านไหนผมอยากทำตัวธรรมดานะครับก็ได้นะครับก็ที่จริงตัวธรรมดาก็ผ่านได้นะไม่ได้ผ่านไม่ได้นะครับก็แต่ว่าถ้ามีตัวอื่นก็จะดีนะครับเช่นพวกฮาโลวีนอะไรเงี้ยพอสเปรชไกลกว่านิดนึงนะครับนิดนึงก็ยังดีนะครับบางทีนะสเปรชไกลกว่านิดนึงก็ยังดีนะครับก็วันนี้ก็ไปต่อสู้ซะก่อนนะครับลืมนะครับลืมโอ้ SBT นะครับมาแล้วนะครับ9,000 กว่าแล้วนะครับไม่ได้สนเลยนะครับผมสนอย่างเดียวนะครับเล่นตาเดียวพอนะครับแต่เราเจ็บเพื่อนมามาเป็นแทงเราโอ้โหมาดาบมาดาบเลยมาดีมาดาบจะได้แค่ไหนจะได้แค่ไหนกันตาย yes อย่างง่ายดายนะครับตาเดียวพอนะครับผมโอเคแค่นั้นพอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็บ่นกันเยอะนะครับสำหรับด่าน157ผ่านไม่ได้นะครับผมก็ลองทำดูนะผมก็กลัวผมผ่านไม่ได้เหมือนกันนะจริงนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย